หลายคนนะคะยังไม่เข้าใจว่าการเกี่ยวก้อยมันลดค่าการมองเห็นของช่อง TikTok เราอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะอธิบายแบบละเอียดกว่าเดิมนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีวีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะหลายคนได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งคอมเมนต์เยอะมากนะคะแล้วก็มีคนดูเยอะมากเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วนะคะการเกี่ยวก้อยเนี่ยมันก็ดีในส่วนคือเราไปเป็นเพื่อนเขามาเป็นเพื่อนเราเนาะแต่ในทางกลับกันคือการที่เขามากดติดตามเราแต่เขาไม่ได้เป็นฐานแฟนเราอ่ะเขาไม่ได้สนใจเรานะแต่แค่เราโยนกล่องไปนะคะแล้วเขาอ่ะก็กดรับเปลี่ยนไปแล้วก็มากดติดตามเราในวันที่เขาเล่น TikTok ด้วยตัวเองแล้วเขาอ่ะสไลด์เจอคลิปเรานะคะแต่อย่าลืมเขาไม่ได้สนใจเราเขาก็เลยสไลด์ทิ้งแบบเร็วๆอ่ะค่ะนั่นแหละค่ะ AI ของ TikTok ก็เลยจับว่าคลิปเราเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพทำให้ลดค่าการมองเห็นของคลิปนั้นและช่องของเราอีกข้อนึงก็คือการที่มีช่องผู้ติดตามนะคะที่เราไปติดตามคนอื่นน่ะมีจำนวนมากกว่าช่องที่มีผู้มาติดตามเราในช่องตรงกลางเนี่ยทำให้ AI ของ TikTok จับว่าเราอ่ะทำอะไรบางอย่างคือมันเป็นค่าที่ผิดอะค่ะผู้ที่ติดตามมันจะต้องมากกว่าผู้ที่เราไปติดตามเขาแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเป็นอยู่นะคะก็อาจจะต้องใช้วิธีแก้เอาเองนะคะเนื่องจากมันให้ลดหรือ unfollow อ่ะได้แค่วันละ10ท่านเท่านั้นวันละ10ท่านถ้ากดเร็วๆออกเร็วๆช่องพังอีกใครที่ยังไม่ได้ไปเล่นเกี่ยวก้อยเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปนะคะหรือเราจะเล่นก็ได้นะไม่ผิดเราก็ไปกดรับเหรียญ นี่แหละค่ะแล้วก็เอาดอกไม้ส่งเอาของขวัญส่งให้เขาเนาะแต่ว่าการจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็ขึ้นอยู่กับเราอีกแล้วค่ะถ้าเราชอบเราก็กดนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆนะเพื่อนจะได้รู้แล้วก็ช่อง TikTok เนี่ยจะได้ปังแบบมีคุณภาพนะคะ